และคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการประกอบริกตัว8ใบนะครับก็คือผมเองนะครับได้นำตัวริกที่เป็นสำหรับการ์ด8ใบนะครับเป็นแบบแท่นยาวนะครับยาวประมาณ75เซนนะครับเอามาลงขายอยู่ใน Shopee นะครับซึ่งวิธีการประกอบนะครับมันก็ไม่ได้ยากกว่าเดิมนะครับแต่มันก็จะมีคานยึดเพิ่มมาอันนึงนะครับก็คือเป็นตัวค้ำไว้ไม่ให้แท่นที่มันยาวๆเนี่ยมันแอนลงมานะครับตัววิธีการประกอบจะเป็นยังไงก็ไปชมในคลิปได้เลยครับผมวิธีการประกอบลิก8ใบนะครับ8ใบนี่มันจะคล้ายๆกับแท่นลิก6ใบนี่แหละนะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยมันจะยาวเยอะกว่าหน่อยพอมันยาวเยอะกว่าเนี่ยเราก็เลยจำเป็นต้องมีคานรองนะก็คือเป็นแท่นอันนี้นะจะมีพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะก็คือมันจะเป็นตัวค้ำไม่ให้คานยาวๆเนี่ยมันแอนนะครับหรือแอนก็แอนนิดเดียวประมาณนี้นะอุปกรณ์ทั้งหมดนะมันจะมีฝาข้างนะหน้าตามันก็จะเหมือนกับไอตัวลิก6ใบเลยนะครับอันนี้นะทีนี้จะมีไม้ยาวๆเนี่ยครับเป็นฐานรองด้านล่างเนี่ย4อันก็มีคานไปให้นะครับคานรองอันนี้นะทั้งหมด4ตัวมีไอ้ฟันแล้วกันนะเรียกว่าเป็นตัวผู้แล้วกันตัวผู้มีเดือยเนี่ยนะ4อันนะยาวๆส่วนอันนี้เป็นตัวเมียนะตัวเมียมีรูนะทั้งหมด4อันนะครับทีขั้นแรกก็ให้เอาไอ้เดือยกับไอ้รูเนี่ยมาเสียบกันโอเคเสียบทั้งหมด4อันเลยประกอบอย่างนี้เลยนะครับโอเคโอเคสร้างอันนี้มา4อันแล้วนะครับเห็นไหมทั้งหมด4อันก็เอาฐานรองนี่นะมาวางไว้เลยทีนี้ก็ทำการประกอบนะครับไอ้ตัวคานอันนี้เนาะมันก็จะอยู่ด้านบนนะด้านอันนี้แล้วกันด้านแหลบตรงนี้นะเนี่ยนะทั้งหมด4อัน1 2 3 4อ่ะใส่ไปเลยทีนี้อันนี้ด้านฐานเนาะด้านฐานเนี่ยมันจะมีซอกร่องตรงนี้นะไอ้นี้ก็คือเอาไว้วางแผ่นรองเมนบอร์ดนะครับทีนี้ให้ทำอย่างนี้นะให้เราใส่ตัวคานค้ำเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับสังเกตอย่างนี้นะก็คือคานค้ำเนี่ยจริงๆมันจะมารองกับตัวคานข้างบนอย่างนี้นะเนี่ยเสียบเข้าไปในร่องนี้แล้วไอ้ตัวรูตรงนี้เนี่ยมันก็จะเสียบอยู่กับไอ้ตัวคานด้านล่างนะครับก็ให้เราทำอย่างนี้นะเอาปลายแหลมเนี่ยให้สังเกตมุมนี้อยู่ด้านบนนะมุมที่ซอกร่องเนี่ยจะวางฐานเมนบอร์ดนะทีนี้เอาปลายเนี่ยเสียบลงไปในรูอย่างนี้เสียบยากอะโอเคอ่ะเข้าไปอย่างนี้นะพอเข้าแล้วก็เลื่อนนะเลื่อนอ่ะเลื่อนตัวเมานะครับครับค่อยเลื่อนเข้าไปมันจะฝืดนิดนึงนะโอเคฝืดอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปนะครับทีนี้ก็มาวางไว้ข้างๆตัวรองเมนบอร์ดนะครับต้องใส่อีกด้านนึงนะครับเข้าไปข้างในอย่างนี้เนี่ยใส่ไปเลยสอดเข้าไปแล้วก็เลื่อนนะครับค่อยๆลูดนะค่อยๆเลื่อนเข้าไปนี่นะครับเวลาวางอยู่ในแท่นนะครับเราก็เอามาเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเสียบแล้วเอานี้สลักเนี้ยไปวางเข้าไปข้างในนะครับประมาณนี้เนาะทำทั้งหมด2อันนะครับอันนี้ก็อีกแท่งนะลูดก็คือเราเสียบไว้อันนี้นะครับกับอันนี้นะแค่2อันกลางพอนะครับมันจะเป็นช่องที่มันตรงกันนะครับรูตรงนี้นะครับกับรูตรงนี้เนี่ยมันตรงกันเนาะมันก็เอาไว้เสียบคานเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาก้านผ่านเข้ามาเนี่ยมาร้อยแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็มาประกอบกับรูที่รูกลางอันนี้นะอ่ะเนี่ยเสียบเสร็จก็ล็อกไว้กับคานบนโอเคทีนี้ก็เอาคานอีก2อันนะครับใส่เข้าไปในร่องนะโอเคเสียบอย่างนี้แล้วก็เสียบอย่างนี้นะสังเกตว่าไอ้ตัวแผ่นรองบอร์ดเนี่ยมันต้องไหนมาด้านเดียวกันทั้งหมดนะครับทีนี้ก็เอาอีกชิ้นนึงนะครับมาประกอบครับวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะแล้วก็สอดให้มันลงในรูนะ
นี่นะค่อยๆอ่ะค่อยๆใส่เข้าไปปุ๊บๆนะครับนี่จะยากนิดนึงนะเสร็จแล้วนะครับพอมันลงนี้เนาะก็มือทุบๆนะครับเบาๆนะอ่ะทุบเบาๆจากนั้นก็หยอดกาวนะครับหยอดพอทุบๆเสร็จนะพอมันแน่นเนาะเนี่ยนะเราทุบให้ตรงนี้เนี่ยชิดกันให้สนิทนะครับเนี่ยนะให้มันสนิทแน่อย่างเงี้ยแล้วเราหยอดกาวนะหยอดไปเรื่อยนะครับหยอดจนเสร็จหยอดทุกรูนะครับหยอดทุกข้อต่อไม่ว่าจะเป็นตัวพวกตรงนี้นะที่แบบว่าเป็นรอยต่อของตัวคานทั้งหมดเนี่ยหยอดกาวให้หมดนะครับมันถึงจะแน่นหนานะครับสำหรับแผ่นรองเมนบอร์ดนะครับก็คือเราก็จะเอามาวางไว้ในร่องอย่างเงี้ยนะครับทุบๆมันนิดนึงนะครับแล้วเราก็หยอดกาวนะครับหยอดซีลไว้เลยนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือไอ้ตัวน็อตขาวๆอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือแผ่นรองเมนบอร์ดคือถ้าติดตั้งตอนแรกนะครับแนะนำว่าเมนบอร์ดนะครับที่เราถือที่เราแกะอยู่เนี่ยให้เราขันน็อตนะครับเนี่ยนะขันเข้ากับไอ้ตัวฐานขาวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันทั้งหมด6ตัวนะครับเนี่ยนะจะให้ไปทั้งหมด6ตัว1 2ด้านหน้าก็จะมี3ตัวนะครับอยู่ตรงมุมโน้นอีกอันนึงด้านหลังก็อีก3ตัวนะครับบอร์ดเล็กบอร์ดใหญ่ใช้แค่6ตัวเนี้ยก็พอแล้วนะครับทีนี้เราก็พอเราขันเรียบร้อย6ตัวเราก็เอามาวางบนแผ่นรองสีขาวอันนี้เนาะแล้วก็เลื่อนระยะเอาเลยนะครับถ้าใครจะเสียบการ์ดบนเมนบอร์ดนะครับก็แนะนำว่าให้เลื่อนมาให้ตัวขอบเนี่ยมันชิดกับตัวฐานด้านล่างเลยนะครับเพราะเวลาเราเอาการ์ดมาเสียบลงไปบนเมนบอร์ดเนี่ยขาตรงเนี้ยมันจะเลยลงมาตรงเนี้ยมันก็จะติดตรงนี้นะให้วางแผนแต่แรกเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราจะติดจริงๆเนี่ยก็ติดให้มันชิดขอบตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยนะให้แบบขอบเนี่ยมันชิดเป็นแนวเดียวกันไปเลยเวลาเสียบการ์ดลงมามันจะได้ไม่ติดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้จะเสียบอยู่แล้วจะเลื่อนไปด้านหลังหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับต่อยต่อยต่อยสำหรับใครถ้าสนใจหรือว่าต้องการสั่งซื้อแท่นลิกกันไฟดูดนะครับก็คือแท่นพาสบูดอันนี้นะครับก็สามารถติดต่อผ่านทาง Shopee มาได้เลยนะครับก็คือเป็นร้าน IT Studio ใน Shopee นะครับกดสั่งกันได้เลยนะครับมีทั้งหมด4ไซส์นะครับตอนนี้ก็คือเป็นแท่นลิก4ใบนะครับแท่นลิก6ใบนะครับก็จะยาวอยู่ที่ 52.5 เซนส่วนอันที่3นะ8ใบก็คืออันนี้นะครับก็คือยาว75เซนนะครับยาวเป็นแท่นยาวเลยแล้วก็อีกอันนึงแท่นสำหรับ12ใบนะครับก็จะยาวเท่ากับแท่นลิก6ใบนะครับแต่เป็น2ชั้นโอเคเนาะก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม